ดีครับโลกการเมืองวันนี้อยู่กับผมสุภวิทย์สงวนและฤทัยครับหลังจากที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ประกาศว่าเตรียมที่จะนำสารเมทแอมเฟตามีนหรือว่าสารตั้งต้นของยาเสพติดออกจากบัญชีรายชื่อของยาบ้าของประเทศไทยแล้วกลายเป็นว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียกันเป็นวงกว้างเลยนะครับบางคนบอกว่าน่ากังวลว่าจะทำให้เกิดอาชญากรรมหรือว่ามีการค้าขายยาเสพติดอย่างเสรีหรือเปล่าแต่แท้จริงแล้วเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดวันนี้โลกคนเมืองจะมาพูดถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงในการปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดครับเรื่องนี้ครับเกิดจากการประชุมทิศทางของนโยบายยาเสพติดโลกโดยนำแนวคิดจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเรื่องยาเสพติดหรือว่า UNGAS มาปรับใช้ในประเทศไทยครับเพื่อที่จะลดการถูกตีตราจากสังคมว่าผู้เสพยาเสพติดคืออาชญากรและได้มีการให้โอกาสเพื่อที่ให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อกลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติครับซึ่งการนำสารเมทแอมเฟตามีนออกจากบัญชีของยาเสพติดเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการนี้เท่านั้นนะครับซึ่งข้อเท็จจริงสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยปัจจุบันนั้นมีผู้ที่ติดยาเสพติดถึง2ล้านคนครับประกอบกับมีนักโทษคดียาเสพติดถึง 300,000 คดีและใช้งบประมาณรณรงค์และปราบปรามถึงปีละ 14,000 ล้านบาทนะฮะสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการด้านการประกาศสงครามกับยาเสพติดที่ผ่านมานั้นไม่ได้ผลเลยครับนอกจากนั้นยังมีการสร้างภาพยาเสพติดดูน่ากลัวเกินความเป็นจริงและทำให้ผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นกลายเป็นคนที่น่ากลัวตามไปด้วยรวมถึงมาตรการลงโทษที่รุนแรงที่มักจะจับกุมแต่ผู้เสพและก็ผู้ค้าขายรายย่อยที่ถูกจับขังจนล้นคุกอยู่ในตอนนี้นะฮะซึ่งแท้จริงแล้วคนกลุ่มนี้ควรที่จะนำตัวไปบำบัดมากกว่าจำคุกหรือเปล่าและยังทำให้ผู้ต้องหาจากที่เป็นผู้เสพเฉยๆอาจจะมีการพูดคุยกับผู้ค้ารายใหญ่ขณะที่อยู่ในคุกครับและมีการสร้างเป็นเครือข่ายอาชญากรรมประเภทอื่นๆตามมาพอหลังจากพ้นโทษจากคุกออกมาก็จะเกิดคดีจี้ปล้นต่างๆซึ่งทำให้กังวลว่าผู้คนที่เสพยาเสพติดนั้นก็จะกลับไปสู่วังวนของยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งอยู่ดีครับฉะนั้นแล้วทางออกของปัญหานี้คืออะไรกันแน่เรื่องนี้ครับนายวีรพันธ์งามดีเลขานุการมูลนิธิโอโซนผู้ที่ทำงานเกาะติดสถานการณ์ยาเสพติดมานานนับ10ปีพูดคุยว่าขณะนี้กำลังจะมีการจัดทำร่างกฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดใหม่ขึ้นมาครับโดยจะมีการจำแนกแยกแยะผู้ที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดออกเป็น3กลุ่มหลักด้วยกันก็คือกลุ่มที่มีบทบาทนำคือผู้ผลิตและผู้ที่มีบทบาทรองคือผู้ที่ขนย้ายและลำเลียงยังคงจะต้องโดนโทษตามกฎหมายอยู่นะครับขณะที่กลุ่มที่ควรให้ความสำคัญและก็มีจำนวนมากที่สุดก็คือกลุ่มที่3คือผู้เสพคนกลุ่มนี้นี่จริงๆแล้วถือว่าเป็นเหยื่อนะครับที่เราจะต้องช่วยพวกเขาในการบำบัดรักษาและควรที่จะปรับทัศนคติของพวกเราที่มีต่อผู้เสพว่าพวกเขาไม่ใช่อาชญากรครับเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและนำมาตรการที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อลดจำนวนผู้เสพไม่ใช่การขังผู้เสพอย่างที่ผ่านมาครับซึ่งครอบครัวก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในการให้ความรู้กับบุตรหลานเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อจากความอยากรู้อยากร้อนของวัยรุ่นครับวิธีการก็คือเราควรที่จะสังเกตลูกหลานนะครับว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่าโดยสังเกตจากพฤติกรรมการใช้เงินว่าใช้เงินเยอะเกินไปหรือเปล่าช่วงนี้ร่างกายซูบผอมเกินไปไหมอารมณ์แปรปรวนพบว่ามีอุปกรณ์การเสพอย่างเช่นกระดาษฟอยล์หรือว่าไฟแช็คหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อสังเกตหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรักความผูกพันในครอบครัวถ้าเกิดว่าเป็นไปด้วยดีครอบครัวมีความใกล้ชิดกันเข้าอกเข้าใจและครอบครัวอบอุ่นก็ย่อมเป็นวัคซีนใจอย่างดีสำหรับเด็กๆแหละครับ